สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พี่ฟ้าจะพามาเบิ่งต้นมะละกอแขกดำด้วยค่ะเด้ออยู่สวนเฮาอยู่สวนพี่ฟ้าเนาะมะละกอแขกดำนะหญ้าหลายหลายต้นนี้บักฮุงงามงามค่อยเดียวออกหญ้าก็หลายหญ้าหลายเลยต้นนี้งามท่วมทีละต้นมีหลายขนาดมีหลายรุ่นส่วนมากเฮาก็บ่ค่อยเอาออกแหมบ่มีเวลาได้เอาออกนั่นต้นนี้อันนี้ชมต้นมะละกอนะคะข้างบนสูงเป็นยอดแล้วก็สิมีหน่วยน้อยๆลงมาหน่วยน้อยๆน้อยๆลงมาเนาะนะจนถึงปลายมันเลยเนาะต้นหน่วยรู้สึกว่าต้นนี้สิหน่วยงามดีหญ้าหลายพี่น้องแต่ละต้นนี่ใหญ่บ่ทอกันมื้อนี้มาชมมะละกอแขกดำเนาะที่ปลูกไว้หญ้าก็หลายรู้สึกว่าต้นนี้มันสวยงามกว่าหมู่อยู่นี่ต้นนี้สวยกับงามอยู่ต้นมีหลายต้นช่วงนี้ฝนตกอยู่กับไข้แหน่อยู่ตอนนี้ต้นขึ้นมันไปตามต้นนะจ๊ะบางต้นก็งามบางต้นก็บ่งามบางต้นก็ลูกงามบางต้นก็ลูกบ่งามเนี่ยมะละกอแขกดำสิมาเอาหญ้าน้ำหญ้าหลายฝนตกหญ้าท่วมหัวเลยหญ้าท่วมหัวเลยนี่มะละกอผู้ใดอยากตำเด้อมาเอาไปตำเด้อมาเอาไปตำเด้ออยู่ดอยเตาเนี่ยลูกนี่กำลังตำดีๆเนาะต้นนี้มีแต่ลูกกำลังแบบกำลังสิเอาไปตำสมตำมาเด้อพี่น้องทางใดพี่น้องทางไกลพี่น้องทั้งเมืองนอกเมืองหน้าเนาะบักฮุงเรายังหายากเนาะมะฮุงหายากมะละกอหายากเนาะมะละกอหายากตัวนี้หน่วยกำลังดีคือกันนะภาษาเหนือเขาเอิ้นบักกล้วยเตดเนาะภาษาเหนือนี่เพิ่นจะฮ้องว่าบักกล้วยเตดเนาะย้อนแสงน้อยนึงภาษาเหนือภาษาอีสานบ้านเขาเอิ้นว่าบักฮุงเนาะบักฮุงหญ้าหลายพี่น้องหัวจะเอาได้ละมองว่าท่านเอาหญ้าก็มีอีกหลายอยู่เอาบะหวาดบะใบมาเอาซอยเนี่ยภาษาเหนือบักกล้วยเตดเนาะภาษาบ้านเฮากับบักฮุงเนาะตัวนี้บ่ค่อยงามเท่าปานใดอันนี้อันนั้นมันลนอันนี้2หน่วย2หน่วยนี่เป็นตะตำแซ่บ2หน่วยคนทั้งเมืองนอกเพิ่นก็สิเอิ้นพับผ้าหญ้าเนาะขับผ้าหญ้าปอกเนาะคนทั้งเมืองนอกเนาะมะละกอตัวนี้เก็บไว้เบิ่งเล่นได้นี่ตัวนี้มันเป็นบักฮุงผูดเก็บไว้ดูเล่นเป็นยังค่อยเก็บไว้ดูเล่นมันสิมีหน่วยหลายขนาดมากมายเลยปกติไอ้ตรงนี้เขาต้องเอาออกเนาะนี่เก็บไว้ดูเล่นนะนี่ต้นมันนี่หน่วยตะเปาะตะแปะเบิ่งสวนปัจจุบันตะเปาะแต่แปะถ้าว่าเบิ่งสวนมะละกอนะตั้งผลหลายอยู่เพื่อนๆก็ได้ไปเอาหญ้าบัดนี้มาเบิ่งต้นนี่มันคืออะไรอันนี้ก็เก็บไว้ดูเล่นแต่นี่มันคือมะละกอเหรอเนี่ยตัวนี้มันบ่สมบูรณ์นะจ๊ะมันบ่สมบูรณ์รู้สึกว่าสิบ่สมบูรณ์ทั้งต้นเลยเนาะมันสิมีหน่วยตะเปาะตะแปะหน่วยบ่งามเนาะต้นนี้บางหน่วยบ่งามอันนี้เก็บไม่งามเก็บไว้กินเองนะคะเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาบ่ได้เอาอันนี้ออกเลยนี่เฮาเก็บไว้ดูเล่นนี่นะต้นนี้ก็สิงามอยู่ต้นนี้งาม
ตัวนี้งามลูกใหญ่ด้านหลังนี่หญ้าหลายหลายมาเอาหญ้าซอยนี่เด้อพี่น้องมื้อนี้มาชมสวนว่างมาชมสวนว่าสิชมสวนหลายมื้อแล้วล่ะหญ้าเอาบ่แล้วมีทั้งหน่วยงามทั้งหน่วยบ่งามเนาะมันใส่ปุ๋ยบ่ทอกันมั้งหญ้าหลายอันนี้ใบเหลืองดึงมันออกก่อนมันใบเหลืองต้นนี้ขึ้น2ต้นเนาะต้นนี้ขึ้น2ต้นขึ้น2ต้นแล้วก็เป็นหน่วยดีทั้ง2ต้นแล้วแต่มองมันเนาะมันขึ้นอันนี้คุ้มนี่ปลูก2ต้นเนาะนี่มันขึ้นมาประมาณนี้นี่มาอัปเดตมะละกอให้เบิ่งเนาะเพื่อนๆหลังจากที่เฮาปลูกแล้วประมาณเกือบ 7-8 เดือนแล้วเนาะเกือบ 7-8 เดือนแล้วเนาะมะละกอแคบรับผู้ใดอยากได้ก็บอกเด้อมีหลายอยู่มีหลายอยู่นี่ให้เบิ่งสนีซะก่อนมีหลายอยู่หลายอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนผู้ใดอยากได้ก็โอเคบอกมามะละกอชมมะละกอเนาะขอบคุณหลายๆเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องพี่ฟ้าป่ากินเที่ยวนะคะช่วงนี้อาจจะช้าๆหน่อยนะคะช่วงนี้อาจช้าหน่อยนะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ